เดือดอีกแจ๊ดเมียจับได้ยังไม่เลิกแอบซื้อของแพงไม่หยุดจับโยนออกมาเลยพ่อจะล่อให้หนูชอบลูกสาวยังรู้ทันเจ้าพ่อสายชอบตัวจริงน้องแตงไทยพูดกับพ่อทำแม่ถูกใจมากลั่นลูกฉลาดแจ๊ดชวนชื่นหรือแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กช็อปไม่หยุดของแพงเมียถามเมื่อไหร่จะเลิกซื้อโดยแจงจงจิตภรรยาเริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วเผยคลิปสงสัยแจ๊สสามี 2-3 วันนี้ซื้อของหนักมากของมาส่งรัวๆจนเมียทนไม่ไหวสวยมากมากแจ๊ดแจงซื้อคอนโดใหม่ติดทะเลหัวหินไม่ธรรมดาวิวสุดว้าวจงจิตภรรยาถ่ายคลิปกล่องรองเท้าแจ๊ดสั่งซื้อมา2กล่องใหญ่ๆเปิดออกมาเป็นรองเท้าแบรนด์ดัง5คู่สวยๆทั้งนั้นแจงบอกว่าแต่ละคู่ไม่ได้ถูกโดยแจ๊ดพยายามหลอกเล่อลูกสาวน้องแตงไทยคู่นี้ลูกต้องชอบเจอลูกสาวตอบกลับว่าไม่ใช่เลยพ่อจะล่อให้หนูชอบอ่ะแม่ถูกใจบอกลูกฉลาดตลกดังบอกซื้อ5คู่นี้พอแล้วจะซื้ออีกทีอาทิตย์หน้าเลยน้องแตงไทยลูกสาวถึงกับบอกพ่อถ้าพ่ออยากซื้อพ่อซื้อแค่คู่เดียวพอก่อนแม่ลูกจะไปนับรองเท้าที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ของแจ๊สตู้รองเท้าเรียงรายเต็มห้องนับได้ถึง118คู่ยังไม่นับที่บ้านใหญ่ไม่นับคอนเวิร์สรุ่นลิมิเต็ดอีกเมียเดือดจับรองเท้าโยนออกมาจากกล่องหลายคู่เลยพร้อมทั้งถามซื้อทำไมหลายสีเหมือนกันทำไม่ซื้อเผื่อกูบ้างเมื่อไหร่จะเลิกซื้อของผัวถามบ้างว่าเมื่อไหร่จะเลิกประจานกูเดือดแค่ไหนไปดูกันเต็มเลยแก้วณัฐพรชี้แจงดราม่าโผล่ร้านกาแฟทั้งที่ยังกักตัวไม่ครบ14วันแก้วณัฐพรออกมาชี้แจงด่วนหลังโพสต์ภาพตัวไปอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งชาวเน็ตถามยังกักตัวกับเชื้อโควิด-19ไม่ครบ14วันไม่ใช่หรือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ต้องเจอกับตัวเป็นรอบที่2สำหรับนักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักที่ก่อนหน้านี้เธอได้ร่วมงานใกล้ชิดกับดีจมาตูมเตชินพลอยเพชรที่คาดว่าติดเชื้อโควิด-19จากปาร์ตี้วันเกิดงานนี้สาวแต้วเวทจึงรีบไปตรวจหาเชื้อทันทีซึ่งผลก็ออกมาว่าไม่พบเชื้อแต่ต้องทำการกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย14วันแต่จู่พบว่าในเวลายังไม่ครบ14วันมีรูปของแต้วณัฐพรไปโผล่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งทำเอาดราม่าเกิดขึ้นทันทีชาวโซเชียลต่างพากันเข้ามาถามในทำนองที่ว่ากักตัวครบ14วันแล้วหรอคะปกติไม่เม้นนะแต่เคสนี้ก็เกินไปคุณยังกักตัวไม่ครบนะคะรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงค่ะมันมีกรณีเคสของนายกอบจ.ฉะเชิงเทราที่สามีติดเชื้อแต่ภรรยาตรวจ 4-5 รอบผลเป็นลบตลอดแต่สุดท้ายหมอสั่งเอ็กซเรย์ปอดถึงได้รู้ว่าเชื้อมันลงปอดไปแล้วดีที่หมอรักษาทันคุณอย่าได้ประมาทกับโรคนี้กักตัวคือกักตัวค่ะแถมคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ากักตัวไม่ครบออกไปสวอปเทสก็จริงแต่ควรกลับบ้านโดยที่ไม่แวะไหนค่ะกรณีของเพื่อนคุณสังคมเขาประนามกันโครมไม่ได้ทำให้คุณเรียนรู้อะไรเลยหรือคะอย่าต้องให้เหมาว่าดาราก็เป็นแบบนี้แหละเลยค่ะเฮ้อกักตัวคือห้ามออกไปไหนค่ะและล่าสุดสาวแต้วได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนระบุว่าเป็นการกักตัวเป็นวันที่11และได้เดินทางไปสวอปเทสที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยการขับรถเองระหว่างรอผลตรวจได้แวะร้านกาแฟโดยสวมหน้ากากอนามัยและติดสเปรย์แอลกอฮอล์เต้าได้ฉีดสเปรย์ในทุกบริเวณที่ตัวเองสัมผัสโดยที่แต้วให้เหตุผลที่ละหลวมว่าเกิดจากเคยปรึกษาแพทย์ก่อนการกักตัวแพทย์ให้ข้อมูลว่าผลตรวจหลัง7วันหากเป็นลบค่อนข้างเชื่อถือได้มากเนื่องจากเชื้อในระยะหลังมีการฟักตัวเร็วขึ้นแต่เพื่อความมั่นใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควรกักตัวให้ครบ14วันแต้ว
ยังได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระบุว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้นซึ่งสาวแต้วก็ได้โพสต์ผลตรวจที่ไปตรวจมาล่าสุดพร้อมกับบอกว่าควอรันตีนเดย์11อีก3วันเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต้วต้องรอดตรวจไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก ชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ณขณะนี้เมื่อชาวเน็ตได้ขุดเทปรายการทอล์กกระเทยที่ดำเนินรายการโดยพิธีกรคนดังป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรโดยเป็นรายการเมื่อเดือนกันยายน2559ซึ่งมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่อาตุ่ยพุทธชาติพงษ์สุชาติมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเรื่องราวมีอยู่ว่าอาตุ่ยเคยตั้งคำถามกับผู้ชมทางบ้านว่าก่อนตายต้องทำสิ่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งและคำตอบที่ถูกใจอาตุ่ยก็คือก่อนตายอยากไปหัวหินสักครั้งซึ่งทั้งคนได้หัวเราะออกมาตุ่ยพูดเสริมว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้ส่วนพิธีกรประจำรายการคุณป๋อมแปมได้เสริมอีกว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอ่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะอย่างขำขันตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามหลังคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่อีกครั้งชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงว่าทั้งคู่นั้นไม่ควรไปดูถูกความฝันของคนอื่นเพราะมนุษย์เกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วยอย่างไรก็ตามรายการของคุณป๋อมแปมเคยตกเป็นประเด็นเรื่องเหยียดสำเนียงมาแล้วเมื่อปี2561ที่ผ่านมารายการทอล์กกับเธอวันไหนเทปที่ได้แขกรับเชิญเป็นณัฐศักดาธรและสาวปูปรายาซึ่งทางรายการให้แขกรับเชิญทดลองอ่านข่าวด้วยสำเนียงอังกฤษและมีการหัวเราะกันอย่างสนุกสนานจนหลายคนมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและถือว่าเป็นการล้อเลียนต่อมาคุณป๋อมแปมได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทําให้ใครรู้สึกไม่สบายใจคือด้วยเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนเลยแต่เราเข้าใจว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกระคายหูอันนี้เราต้องขอโทษเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราทำให้ใครไม่สบายใจเราขอโทษแทนนัทแทนปูด้วย